สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับผมวรวุฒิพนมกาญจนาจากทีมงานถ่ายทำสารคดีและเผยแพร่งานประเพณีระดับชาติ CTV Thailand นะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับ CTV Thailand ขอนำภาพไฮไลท์ของการจุดบั้งไฟและตะไลทั่วไทยมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับโดยทางเราจะขอตัดต่อนำเสนอเป็นคลิปสั้นๆต่อ1ตอนนะครับเพราะภาพไฮไลท์ฉบับตัดต่อสมบูรณ์แบบนั้นมีความยาวเกือบ2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับเป็นภาพหาชมได้ยากจึงไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อนเป็นการรวบรวมภาพจาก 4-5 ปีกันเลยทีเดียวทั้งภาพจากภาคพื้นดินและภาพที่ถ่ายจากทางอากาศที่ CTV Thailand นำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยกันครับท่านผู้ชมที่รักครับภาพไฮไลท์ที่ท่านจะได้รับชมกันนั้นดูไปแล้วอาจจะตื่นเต้นหวาดเสียวไปบ้างก็ขอให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยความสนุกเพลิดเพลินเพราะมันเป็นสีสันส่วนหนึ่งของงานประเพณีไทยครับโปรดอย่าคอมเมนต์รุนแรงหรือพูดจาให้คนอื่นเสียหายเดี๋ยวผลกระทบมันจะพลอยทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปทั่วรวมถึงมันจะลามมาถึงตัวกับผมด้วยยังไงล่ะครับการดูบั้งไฟไม่ว่าที่ใดถ้าทั้งท่านผู้ชมและค่ายบั้งไฟถ้าอยู่ในกฎกติกามารยาทที่คณะกรรมการจัดงานวางเอาไว้แล้วเราก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนครับโอกาสเกิดอุบัติเหตุ1ในล้านกระมังครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นจุดบั้งไฟเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งแทบจะไม่มีคนเจ็บคนตายเลยก็ว่าได้ยกเว้นอุบัติเหตุจริงๆหรือประมาทและไม่รักษากฎกติกาไงล่ะครับเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่สงกรานต์แล้วเสียชีวิตร่วมพันต่อครั้งนั้นห่างกันราวฟ้ากับดินจึงขอเตือนท่านที่จะไปชมควรอยู่ในกรอบที่คณะกรรมการจัดงานเขาวางไว้กันนะครับและก็ขอถือโอกาสนี้ฝากภาพไฮไลท์ของการจุดบั้งไฟและตะไลทั่วไทยให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเราเปิดกันได้เลยสบายๆนะครับไม่มี
นะครับปลอดภัยด้วยคุณแม่บารมีขององค์ปู่มหาธาตุนะครับไม่มีประเกียรติครับอาจารย์ครับพวกเราแสดงความดีใจที่ได้มีแม่กันเลยครับขอบคุณครับครับเรามาเริ่มแข่งต่อไปถ้าคุณพิธาจุดนะครับก็กำชับเป็นพิเศษนะครับโอกาสต้องต่อมานะครับแล้วปีนี้ก็รับกำไรเยอะนะครับครับเราจะเรียนให้ฐานที่ง่าย